1, 2, 3, come on! Come on, come on! พบกับช่องเดทไทยสปายฮอลแลนด์กันแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โควิดคนนะจ๊ะ FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่ละจ๊ะชมมอยสังกับตัวโตเทไทยจ้าสวัสดีวันเสาร์นะคะเสาร์อาทิตย์วันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนตัวโตเองก็เหมือนได้พักผ่อนเหมือนกันนะคะวันนี้อากาศดีเลยทีเดียววันนี้อากาศสูงถึงราวๆ 25-26 องศาได้ค่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์30องศาเลยก็ว่าได้นะคะลุ้นกันไปกับดินฟ้าอากาศแต่ละวันอากาศดีผู้คนก็อารมณ์ดีนะคะพักผ่อนกันให้เต็มที่ค่อยสู้งานสู้การในอาทิตย์ต่อไปนะคะสำหรับทางเมืองไทยเราตอนนี้ก็ทางเหนือก็ทางสุโขทัยเอ่ยหลายจังหวัดก็ยังน้ำท่วมกันอยู่นะคะเราก็ขอส่งกำลังแรงใจขอให้ทุกคนตลอดปลอดภัยร่วมด้วยช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือช่วยแรงไม่ได้เราก็ช่วยกำลังแรงทรัพย์ก็ว่ากันไปคนละนิดคนละหน่อยนะคะตัวโตเองอยู่แดนไกลก็ส่งใจไปแล้วก็ส่งทรัพย์ไปหน่อยนึงมากน้อยก็ถือว่าได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ดูข่าวสะเทือนใจมากนะคะที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคงแต่ก่อนก็เคยได้ยินว่าเป็นคนรวยมานะคะอยู่กับลูกชายนะคะส่งลูกชายไปเรียนเมืองนอกเมืองนาสารพัดแต่กลับถูกลูกชายซ้อมปางตายเลยก็ว่าได้ตอนนี้ก็นอนอยู่โรงพยาบาลนะคะถ้าทุกคนได้ดูข่าวก็เห็นแล้วหดหู่ใจนะคะสังคมทุกวันนี้นะคะลูกชายก็ได้ยินว่าไปติดการพนันนะคะได้ยินว่าซ้อมแม่หลากหลายครั้งเหมือนกันนะคะแม่เขาให้ชีวิตเรามาเขาเลี้ยงดูเรามากว่าจนเติบใหญ่เห็นข่าวนี้โตโต้ก็สะเทือนใจนะคะสงสารคนเป็นแม่ถูกซ้อมบ่อยเข้าบ่อยเข้าช่วงหนึ่งชาวบ้านก็บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกันซ้อมตั้งแต่เช้ายันบ่ายแต่แม่ออกมาก็เหมือนบาดเจ็บตามร่างกายจนชาวบ้านเขาโทรไปบอกตำรวจแต่แม่ออกมาก็บอกตำรวจไปว่าตัวเองล้มบาดเจ็บเฉยเพราะกลัวลูกโดนจับนะคะนี่แหละความที่แม่รักลูกจริงๆนะคะขนาดหมูหมากาไก่นะคะก็ยังรักแม่ของมันอันนี้เป็นคนไม่รักแม่เลยนะคะพอตำรวจจับไปโรงพักเท่านั้นแหละคุมหัวใหญ่เลยกลัวคนรู้กลัวคนเห็นนะคะกรรมเวรจริงๆนะคะลูกทรพีนะคะก็ขอพูดคำนี้แล้วกันนะคะหมามีลูก4ซา5ตัวเราก็ไม่เคยเห็นหมามันกัดแม่มันเลยนะคะนี้คือลูกนะคะอันนี้ก็เจ็บสาหัสจริงๆโจรชาวบ้านพาเข้าโรงพยาบาลจริงๆค่อยกล้าบอกว่าถูกลูกซ้อมดีไม่ดีถูกซ้อมมาหลากหลายปีหลายครั้งแล้วก็ลูกก็คือไปติดการพนันล่ะค่ะการพนันมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะคะไฟไหม้ยังว่าเหลือที่นะคะแต่ถ้าติดการพนันหมดจริงๆเห็นว่าแต่ก่อนแม่เป็นคนมีฐานะเหมือนกันไปๆมาต้องยืมเงินชาวบ้านวัดวารามใกล้ๆไม่มีข้าวให้ลูกกินลูกชายก็ขับรถไปส่งแม่ให้แม่ไปขอข้าวพระมาให้ขอข้าวพระไม่พอยังไปขอเงินพระอีก100 200 300ก็ว่ากันไปเห็นทั้งพระก็บอกว่าได้ให้จริงๆให้อาหารการกินข้าวสารอาหารแห้งทั้งให้เงินด้วยทีละ200ทีละ500ก็ว่ากันไปเพราะอยากจะช่วยคนนะคะเห็นข่าวนี้แล้วก็ไม
ไม่รู้จะว่าคำไหนดีขนาดเรานะคะตัวสำหรับตัวเองก็ถือว่ารักแม่มากนะคะเราก็มีแม่คนเดียวคนอื่นเรามีเพื่อนมีอะไรกันได้หลากหลายคนลูกเมียก็มีได้หลายคนแต่แม่เราก็มีแค่คนเดียวนะคะในไหนยังไงเขาก็เป็นคนให้ชีวิตให้กำเนิดเรามานะคะถึงจะตอบแทนบุญคุณดูแลเลี้ยงดูท่านไม่ได้แต่เราอย่างตัวเองอยู่แดนไกลเราก็ส่งเงินส่งอะไรไปเท่าที่เราทำได้นะคะกว่าเราจะโตขึ้นมาเป็นคนขนาดนี้นะคะสองแขนสองขาเรามีหนึ่งสมองเรามีเราก็คิดเอาเองนะคะจะทำอะไรจะติดอะไรก็พิจารณาดีๆแล้วกันและอีกเรื่องหนึ่งแฟนของตัวนะคะเกลียดที่สุดคือการพนันนะคะสำหรับตัวเองแกบอกว่าอยากทำอะไรอยากซื้อของกินของใช้อยากได้อะไรซื้อไปดูแลตัวเองไปใส่ใจตัวเองเข้าไปอยากซื้อของอะไรถ้าแกพอซื้อได้แกก็ซื้อให้หมดแต่ขออย่างเดียวอย่าเล่นการพนันเด็ดขาดมีแต่ตัวนี่แหละค่ะแอบนะคะลอตเตอรี่บ้างใต้ดินบ้างอะไรบ้างประกุบประกิบไปนะคะกุบกุบกิบกิบแต่ละงวด200-300ก็ว่ากันไปมันก็เป็นสิ่งไม่ดีนะคะการพนันจริงๆแล้วติดเข้าไปแล้วนี่ถอนตัวยากนะคะหมดเงินตัวเองไปก็ต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นเป็นนี่เป็นสินรุมเร้าเข้าไปดีไม่ดีวันข้างหน้าก็หมดแม้กระทั่งชีวิตเรานะคะรู้จักพี่คนนึงเหมือนกันตอนที่ตัวไปเที่ยวเมืองใหญ่ของทางเหนือของเนเธอร์แลนด์นะคะไปกินข้าวร้านอาหารไทยร้านหนึ่งแล้วพี่คนนี้ก็เป็นแฟนคลับ FC โตโต้เหมือนกันในทางช่อง YouTube เขาบอกให้เล่าเรื่องราวเขาได้ก็เลยจะขอเล่านิดนึงนะคะแต่เขาจะไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยเมืองนะคะเขาแต่ก่อนเขามีร้านอาหารไทยใหญ่โตมโหฬารนะคะหลายปีเลยทีเดียวแต่5ปีแล้วแกบอกว่าแกเซ้งไม่ใช่เซ้งหรอกขายกิจการไปเลยนะคะแกพูดกับตัวอธิบายให้ตัวฟังพอดีไปกินข้าวแล้วก็มีเวลาพอได้คุยกันตอนนั้นลูกค้ายังไม่เยอะเป็นหัวค่ำร้านเขาเริ่มเปิด5โมงกว่าตัวก็เข้าไปราวๆ5โมงกว่าพอดีนะคะก็เลยพอได้คุยกันนะคะแกก็เตรียมนู่นเตรียมนี่อยู่ทั้งทำความสะอาดร้านไปด้วยแต่เขาก็เริ่มตั้งโต๊ะให้คนนั่งกินได้นะคะแกบอกว่าแต่ก่อนแกก็เป็นเจ้าของกิจการพี่น้องเอ่ยเพื่อนฝูงเอ่ยก็ดีใจว่าตัวเองมีกิจการใช่ค่ะคนที่มีมาอยู่เมืองนอกเมืองนาถ้ามีกิจการของตัวเองบางครั้งก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของกิจการทางเมืองนอกนะคะเราก็อาจจะได้หน้าได้ทำมาหากินกันนิดนึงแล้วก็คนอื่นเขามองเห็นมันก็ดูดีมีสกุลก็ว่าได้นะคะแต่แกบอกว่า5ปีที่แล้วแกขายร้านนี้ให้ต่างชาตินะคะพวกบางครั้งพวกซีเรียพวกอียิปต์พวกไออิตาเลียนพวกสเปนพวกอะไรที่มาอยู่ทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เป็นคนมีเงินเขาก็มาซื้อเอาไปแต่แกก็สอนสูตรการทำอาหารไทยทำนู่นทำนี่ให้เขาหมดนะครับวิธีทำผัดไทยแต่ทุกวันนี้แกก็เป็นลูกจ้างนะครับเป็นลูกจ้างอยู่ที่ร้านนั้นเพราะว่าเขาก็ยังจ้างต่อเพราะว่าความที่แกติดการพนันแกว่าตีจริงๆยืมเงินคนนู้นคนนี้ยืมเพื่อนยืมฝูงสารพัดเล่นตลอดแกว่าว่างเมื่อไหร่นะคะขนาดทำงานหนักๆทำร้านอาหารไปด้วยมีเวลาว่างเมื่อไหร่ไปปาร์ตี้ไปอะไรกับเพื่อนเพื่อนดึงไปดึงมาไปประมาทพอไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเพื่อนก็หดหายไปโดยปริยายแกว่านะคะแกก็เลยเซ็งร้านไทยตรงนี้ให้เขาไปแต่แกก็ยังช่วยเป็นลูกจ้างเขามาอยู่5ปีแต่ก็คือไม่ได้ทำเต็มที่มากเพราะว่าบางครั้งแกก็ไปเมืองไทยไปเที่ยวไปนู่นไปนี่แกบอกว่าหลุดออกมาจากการเป็นเจ้าของร้านก็เหมือนเป็นอิสระเพิ่มขึ้นมาแต่เงินทองที่เสียไปมันน่าเสียดายแกว่าที่หามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปแต่ก่อนร้านอาหารไทยทางเมืองนอกเมืองนาก็ดังนะคะทำมาหากินได้กำไรได้อะไรกันเยอะเห็นเงินด้วยอะไรด้วยแกว่าแล้วก็เพื่อนฝูงแต่ละคนก็ชวนกันคนนั้นก็เจ้าของร้านนี้ชวนนี้เจ้าของร้านนั้นเจ้าของร้านหมดเจ้าของร้านอะไรมาผสมลงกันส่วนมากคาสิโนของออร์แลนด์เนเธอร์แลนด์มันเป็นเศรษฐกิจหลักของเขาเราไปว่าเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาเปิดขึ้นมาส่วนมากคนเอเชียล่ะค่ะจะแห่กันไปเล่นเยอะพวกคนจีนคนฟิลิปปินส์คนอะไรต่างถิ่นต่างแดนนี่แหละค่ะเขาจะได้ลูกค้าทางเอเชียแหละเยอะมากอย่างเมืองที่ตัวอาศัยอยู่ก็ตั้งเธอเลยอยู่กลางเมืองนี่นะคะใหญ่โตมโหฬาร
ส่วนมากก็มีแต่คนเอเชียล่ะเข้าไปอย่างเพื่อนโตโต้ก็เคยชวนเหมือนกันพี่ที่รู้จักกันเมืองเล็กเมืองน้อยนี่ก็บอกว่าโตโต้ก็ไปก็ได้ไปดูเฉยๆก็ได้ไปดื่มเฉยๆก็ได้ข้างบนมีคาเฟ่สวยงามแล้วเธอไปนั่งดิ้งนั่งดูพวกชั้นเล่นก็ได้เธอไม่ต้องเล่นโตโต้ก็เลยยังไม่ได้เคยเข้าเคยชวนแฟนครั้งนึงเราไปสัก20-30ยูโรเพราะกุบกิบหยอดเครื่องนู้นเครื่องนี้อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบรรยากาศด้านในเป็นยังไงแต่แฟนแต่ก่อนเคยรับปากว่าจะพาเข้าไปแกก็ไม่เคยพาเข้าตุ๊โต้ก็เดินไปผ่านตลอดตุ๊โต้ก็ไม่กล้าเข้านะครับเพราะความไม่เคยนะคะแต่เข้าไปก็กลัวเราติดนะคะตอนอยู่เมืองทงเมืองไทยทำงานพัทยาเอ้ยอะไรเอ้ยเราก็ชอบหยอดนู่นหยอดนี่ทีนี้เราเคยมีประสบการณ์แต่ก่อนนะคะถ้าเข้าไปมันจะอดได้หรือคะถ้าเราไปหยอดครั้ง2ครั้งไปแปลมาสมมุติว่าเราเข้าไปใหม่ๆเขามีกล้องจับเราในคาสิโนนี่ดีไม่ดีเขาปล่อยให้เราได้ก่อนรอบ2รอบเขาหวานเราไว้เหมือนแมงล่อแมงเม่าให้บินไปเข้ากองไฟจริงๆนะคะก็เลยไม่เข้าเท่าถึงทุกวันนี้ถ้าเข้าป่านนี้ไม่เหลือไม่สงสัยจะเหลือแต่หอยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือว่าจะรวยก็ไม่รู้นะคะรวยมันก็คงจะยากนะคะถ้าการพนันมันทำให้คนรวยป่านนี้เขาคงไม่ได้ต้องทำมาหากินแล้วค่ะมีแต่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันอย่างเดียวนะคะนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างหนึ่งแกบอกว่ากลับมาเป็นลูกจ้างเขาก็ไม่เป็นไรเพื่อนฝูงไม่ครบก็ไม่เป็นไรไปมาเรานี่แหละ2มือ2ขา1สมองของเรานี่แหละถึงจะพาตัวเรารอดแต่ก่อนแล้วก็สนุกสนานสำราญใจทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาโชคดีที่หลุดออกมาแกว่าเซ็งร้านไปขายร้านไทยไปยังพอได้ใช้นี่คนนู้นคนนี้คนนี้จนมาเริ่มต้นใหม่ตกลงกันกับสามีทะเลาะกันกับสามีบ่อยมากทุกวันนี้สามีก็ยังทำงานกับร้านนี้เหมือนกันเวลาเราไปฮอลิเดย์หรือว่าไปวันหยุดทางเมืองไทยแกก็สอนสูตรผัดไทยสูตรแกงเขียวหวานสูตรอะไรเป็นตวงไงใส่ซอสใส่อะไรเป็นหม้อๆไว้ให้เขาตวงทำไปอะไรไปนะคะแกบอกว่าพูดให้คนฟังก็ได้นะสำหรับเรื่องของพี่แต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยนามหรอกแต่ยกตัวอย่างว่าการติดการพนันมันไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตมันทำให้ชีวิตพังทุกสิ่งทุกอย่างพังสิ่งที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่โชคดีว่ายังมีบ้านว่าได้สร้างไว้บ้างที่เมืองไทยแกว่าไม่งั้นตายไม่เหลืออะไรไม่มีเลยแกว่าแทบจะไม่เหลือเลยแต่โซนทางยุโรปอะไรต่างๆก็มาเป็นลูกจ้างเขามากินเงินเดือนไปอะไรไปกลับมาเริ่มสู่เริ่มต้นใหม่ที่แรกก็ทำใจไม่ได้นะพอหวนมาดูแล้วโอ้ยหมดเงินไปแล้วการพนันเอ่ยหลังติดนี่เยอะๆแกบอกว่าถ้าไม่ขายเราก็ตายอย่างเดียวคนอยู่ทางเมืองนอกเมืองนามาฟงมาเฟียทั้งแกไปเอาเงินระบบไหนเป็นระบบไหนของทางเมืองนอกแกบอกว่ากลัวโดนเก็บโดนฆ่าก็เลยถูกบีบเข้ามาแกก็เลยขายร้านไปให้คนต่างถิ่นต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่แต่เขาก็โอเคอยู่โต้ก็ได้เห็นเจ้าของเขาอยู่นะไม่ใช่คนไทยทีแรกเห็นพี่คนไทยก็นึกว่าแกเป็นเจ้าของพอฟังแกพูดแล้วโอ้แกบอกว่าเรื่องมันยาวถ้าสาวออกมานี่โอ้ชีวิตพี่ยอมรับจริงๆทอเราหดจริงๆหาเงินได้เท่าไหร่ก็เฟ้อฟะไปกับการพนันหมดกับการดื่มการกินการเที่ยวนี่แหละการมาอยู่เมืองนอกเมืองนาอิสระเสรีแต่เราต้องคุมตัวเองให้ได้นะคะอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนดีนะมีเราต้องแยกแยะเอาเองนะคะเพราะเราไกลบ้านเมืองของเราทางนี้เขายิ่งเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวจะไปสอนไปนู่นไปนี่กันมันก็ไม่ได้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะสุขสันต์วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ